สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับสมุไรไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับเนาะคลิปนี้นะครับผมเห็นมีสมาชิกเพจนะครับเนาะถามมาเยอะว่ามีร่องเลือดกับไม่มีร่องเลือดนะครับต่างกันยังไงนะครับแล้วก็เป็นแบบไหนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเนาะเริ่มจากเล่มนี้นะครับเล่มนี้จะเป็นดาบที่มีร่องเลือดนะครับร่องเลือดนะก็จะเป็นร่องบนใบดาบแบบนี้นะครับเห็นไหมปกติแล้วนะครับดาบก็จะมี1ร่องเลือดนะครับแบบนี้เลยนะ2ข้างนะครับข้างละ1ร่องเลือดนะตัวนี้ก็จะเซาะลงไปเป็นร่องอยู่บนใบดาบแบบนี้เลยประมาณนี้นะครับเนาะโอเคอันนี้คือดาบที่มีร่องเลือดนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นดาบที่ไม่มีร่องเลือดนะครับก็เป็นใบเต็มนะแบบนี้เลยเห็นไหมจะไม่มีร่องเลือดนะครับก็มีแต่สันดาบนะครับเนาะแล้วก็เป็นเหลี่ยมของดาบแบบนี้เลยนะครับจะไม่มีร่องเลือดนะเขาเรียกว่าใบเต็มนั่นเองโอเคก็มี2แบบนะแบบมีร่องเลือดแล้วก็ไม่มีร่องเลือดนะครับเนาะส่วนข้อแตกต่างนะครับดาบที่ไม่มีร่องเลือดนะน้ำหนักจะหนักกว่านะน้ำหนักจะเยอะกว่าดาบที่มีร่องเลือดนะครับเนาะแล้วก็เวลาฟันแบบนี้นะครับเนาะเห็นไหมมันจะไม่มีเสียงนะครับมันจะไม่มีเสียงลมมันจะได้น้ำหนักที่ฟันมันจะได้น้ำหนักที่ฟันที่รุนแรงนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาบที่มีร่องเลือดกันดาบที่มีร่องเลือดนะครับเนาะเวลาฟันมันจะมีเสียงนะครับเวลาเราฟันนะฟันลมมันจะมีเสียงนะได้ยินไหมเห็นนะเวลาเราหวดแบบนี้นี่เห็นป่ะได้ยินป่ะน่าจะได้ยินอยู่นะครับเนาะมันจะได้ยินเสียงลมแล้วก็น้ำหนักของใบดาบนะมันจะเบากว่าที่ไม่มีร่องเลือดนะครับเนาะโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเวลาเราแทงเวลาเราแทงลงไปในเนื้อหรือว่าไปสมมุติว่าเมื่อก่อนเนาะเขาใช้ดาบออกรบกันจริงๆเวลาเราแทงลงไปในเนื้อมนุษย์อ่ะมันจะเหมือนสูญญากาศนะถ้าไม่มีร่องเลือดอ่ะมันจะดึงออกยากแล้วก็ถ้ามันมีร่องเลือดแบบนี้อากาศมันจะเข้าไปตามร่องเลือดนะครับเนาะเวลาดึงออกมันจะดึงออกง่ายเดี๋ยวเรามาทดสอบกันวันนี้ผมมีเนื้อหมูนะตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ5กิโลกว่าเนื้อหมูตัวนี้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแทงจากดาบที่ไม่มีร่องเลือดกันก่อนนะครับเนาะว่ามันจะดึงออกยากตามทฤษฎีหรือไม่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันขอไม่เอาพลาสติกออกนะเดี๋ยวผมกลัวมันเปื้อนเดี๋ยวผมจะเอาไปทำกับข้าวด้วยโอเคเก็บถุงห่อไว้ก่อนมาเดี๋ยวเราเริ่มจากดาบที่ไม่มีร่องเลือดนะครับเนาะว่าเวลาแทงเข้าไปในเนื้อเนี่ยมันจะมีสูญญากาศดูดจริงๆหรือเปล่าตามทฤษฎีนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันว่าหมูไหลเอาใหม่หมูมันไหลอะทำไงดีคงต้องได้แกะถุงแล้วแหละเอาเสียงครับไหมเอาเสียงครับหมูไม่ได้คงได้แกะหมูออกเอาใหม่นะครับหมูมันจะตกอะนี่นะเข้าแบบประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่แล้วก็เวลาดึงมันจะฝืดๆนิดนึงนะครับโอเคแต่ก็ไม่ถึงกับดึงยากนะหรือว่ามันอาจจะเป็นเนื้อหมูก็ได้นะครับเนาะนี่นะครับเวลาดึงออกมันก็ฝืดๆนิดนึงนะโอเคมันไม่มีอะไรยึดอ่ะนี่นะนะโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาลองดาบที่มีร่องเลือดกันนะครับเนาะก็คล้ายๆกันความรู้สึกคล้ายๆกันเลยนะครับก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะความรู้สึกคล้ายๆกันแต่ถ้าแทงทะลุอ่ะถ้าแทงทะลุไอ้ที่มีร่องเลือดอ่ะจะดึงออกง่ายนะเวลาเราแทงทะลุนะครับ
ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมแทงทะลุนี่นะเออมันมีลมผ่านนะครับมันมีลมผ่านร่องเลือดนะมันเลยจะออกง่ายนิดนึงแล้วก็เวลาดึงมีเสียงเวลาดึงมีเสียงนะได้ยินปะมันมีเสียงนะครับเนาะเวลาเราแทงทะลุเข้าไปปึ๊บมีเสียงมันมีเสียงเหมือนลมพัดลมผ่านตามร่องเลือดไปนะครับเนาะโอเควันนี้ก็ความรู้สึกมันคล้ายๆกันนะความรู้สึกเวลาใช้งานจริงมันคล้ายๆกันนะครับเนาะแล้วก็มันจะได้ที่น้ำหนักนั่นแหละที่มีร่องเลือดมันจะได้น้ำหนักที่เบากว่านะครับเนาะส่วนไม่มีร่องเลือดมันจะได้น้ำหนักที่หนักกว่าโอเคโอเคครับวันนี้ผมก็จะทำการทดสอบให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับเนาะแล้วก็ยังไงอ่ะเขาเรียกว่ามันแล้วแต่คนชอบนะใครที่ชอบดาบที่มีร่องเลือดมันก็จะได้น้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็เวลาเราฟันหรือควางดาบนะมันจะมีเสียงลมผ่านตามร่องเลือดนะครับเนาะส่วนใครที่อยากได้ดาบที่ฟันแบบหนักแน่นรุนแรงก็ต้องเล่นแบบที่ไม่มีร่องเลือดนะครับเนาะส่วนการใช้งานปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีผลนะสำหรับผมนะมันไม่มีผลอยู่แล้วนะครับสำหรับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถเอาดาบไปแทงใครได้จริงๆนะ อย่าเอาไปหาทำนะมันไม่ดีนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะเสียชื่อเสียงของดาบซามูไรหมดนะครับเนาะโอเควันนี้ผมก็จะทดสอบให้ชมกันเท่านี้กันก่อนนะครับเนาะสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมจะเอาหมูตัวเนี้ยไปย่างให้กินนะใครว่าซามูไรซอยหมูไม่ได้นะครับเนาะดูนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครว่าซามูไรซอยหมูไม่ได้นะเห็นนะเฉือนเนื้อดูนะหวานเจี๊ยบเลยซอยบางๆให้ดูนี่เห็นนะเฮ้ยไม่คิดไม่อยากจะคิดเวลาเป็นเนื้อแขนเนาะเป็นตรงแขนนะโอเคเดี๋ยวดูตรงหนังดูหนังไหมนี่ดูหนังอันนี้เป็นคมเดิมๆนะครับไม่มีการรับคมเพิ่มใดๆนะว้าวโอเคดูกันเท่านี้ก็ก่อนโอเคครับวันนี้ซามูไรไทยแลนด์ก็จะรีวิวแล้วก็ทดสอบให้ดูกันเท่านี้กันก่อนนะสำหรับใครที่ยังงงอยู่ว่าดาบที่มีร่องเลือดกับไม่มีร่องเลือดต่างกันยังไงนะตอนนี้คงจะหายสงสัยกันบ้างแล้วนะครับเนาะส่วนใครที่ชอบแบบไหนก็ไปตัดสินใจกันเองนะครับเนาะวันนี้ซามูไรไทยแลนด์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของซามูไรไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องซามูไรไทยแลนด์ด้วยนะครับเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปย่างหมูกันเอาถุงมาใส่เอาเดินไปเอาจะถ่ายคลิปขอใจเดินไปเอาหยุดพอหน้าทำไมวะเอาเดินไป